ก็อยู่กับผมนะครับผมเช่นเคยนะครับกับการแนะนำสินค้านะครับจากร้านเบงเก็บเสียงนะครับผมวันนี้นะครับผมมีกีตาร์รุ่นใหม่นะครับเป็นซีรีส์ใหม่จากทาง Fender เลยนะครับผมก็เป็น Made in Mexico นะครับเป็นหลายๆตัวที่เป็นตัวที่หลายๆคนรอคอยนะครับผมกับนี่เลยนะฮะ Fender Player Pad Series นะครับผมออกมาหลายตัวด้วยกันนะครับก็เป็น Strat นะครับผม Hum Sing Sing ซึ่งคอยล้วนแล้วก็เป็น Tele Nashville 3 Pickup นะครับแล้วก็เป็น Tele ตัวปกติตัวธรรมดานะครับผมซึ่งจะมีสีสันนะครับผมสวยงามนะครับมาให้ท่านได้เลือกกันนะครับรุ่นนี้พิเศษยังไงนะครับผมว่าพิเศษตรงที่เป็นพิกอัพเป็นนอยเลสนะครับไม่จีนะครับผมแล้วก็คอที่เล่นง่ายนะครับผมเป็นเรเดียส12นะครับเป็นแบนเลยนะครับผมสำหรับใครที่ชอบแบบความเร็วนะตอนนี้ผมว่าตอบโจทย์แน่นอนนะครับการใช้งานนะฮะเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันในแต่ละตัวกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมเดี๋ยวผมเริ่มจากตัวนี้แล้วกันนะครับตัวนี้เป็น Strat นะครับผมเป็น Player Pad นะครับผม Stratocaster Hum Sing Sing นะครับก็สเปคนะครับผมก็จะเป็น2ซิงเกิลคอยกับ1ฮัมบัคเกอร์นะครับผมก็เดี๋ยวมาดูสเปคกันนะครับบอดี้นะครับตัวนี้เป็น Elder นะครับผมแน่นอนนะฮะก็จะเป็น Fender ในรุ่นที่เป็นมาตรฐานก็จะเป็น Elder นะครับสีนะครับตัวนี้มาเป็นในสไตล์ Gloss Polyester นะครับเนี่ยเงาสวยนะครับผมโดยเฉพาะสีนี้นะฮะสวยมากๆนะครับผมครับก็ตัวพิกอัพนะครับพิเศษหน่อยนะครับพิกอัพได้เป็นรุ่นของเขาเลยนะครับเป็น Player Pad Stratocaster นะครับผมเป็น Noiseless นะครับส่วนตัวหลังนะครับตัวฮัมบัคเกอร์นะครับตัวนี้ก็จะเป็น Player Pad Humbucker เหมือนกันครับผมก็จะเป็นสไตล์แบบว่าถ้าเกิดเราเคยเห็นกีตาร์ที่เป็นซินไลน์นะครับผมก็จะเป็นแบบนี้เลยครับหน้าตาแบบนี้นะฮะเขาทำมาเป็นสไตล์วินเทจนะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับถ้าเกิดใครชอบปิกอัพในลักษณะแบบนี้ซาวด์แบบนี้ก็ผมว่าตอบโจทย์เลยนะครับผมส่วนวงจรไฟฟ้านะครับวงจรไฟฟ้าก็จะมาในภาคที่สามารถดึงนะครับผมตัวหลังได้นะครับเนี่ยก็สามารถตัดเป็นซิงเกิลคอยได้นะครับบางทีเราอยากได้เสียงที่เป็นซิงเกิลคอยนะครับผมเราก็สามารถตัดได้เรามาดูสเปคของคอกันบ้างนะครับผมตัวนี้นะครับก็จะเป็นเมเปิลนะครับเป็นไม้เมเปิลนะครับผมเรเดียสเป็น12นะครับก็จะให้ลักษณะเรเดียสที่แบนนะครับผมจับง่ายนะฮะเล่นง่ายสโลง่ายนะครับผมก็สเกลก็เป็น 25.5 นะครับผม22มีเดียมจัมโบ้เฟตนะครับลูกบิดเป็น
locking tuner นะครับก็เป็นล็อกสายนะครับผมตัวนี้สเปคถือว่าจัดเต็มนะครับถ้าใครชอบกีตาร์ที่เป็นสแตรทที่เป็นซิงฮัมนะครับผมว่าตัวนี้ตอบโจทย์นะครับโดยเฉพาะลักษณะของสีนะครับตัวนี้จะไม่เหมือนใครแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูอีกตัวนึงนะครับผมสแตทอีกตัวหนึ่งตัวนี้จะเป็นซิงเกิลคอยล์ล้วนนะครับสเปคก็จะเหมือนกับตัวเมื่อกี้เลยนะครับผมบอดี้ก็เป็นเอลเดอร์นะครับผมปิกอัพก็จะเป็นรุ่นเดียวกันนะครับเป็นซิงเกิลคอยล์เพย์พัสนะครับผมก็จะเป็นน้อยเลดเหมือนกันนะครับให้เสียงที่ไม่จี๋นะครับผมตัวนี้จะมีตัวตัดตัวหลังนะครับผมเหมือนกันทุกตัวนะครับรุ่นนี้จะมีสวิตช์ด้านหลังนะครับก็จะเอาไว้เป็นหน้าที่ต่างๆกันนะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็จะเป็นการผสมกันระหว่างตัวหน้ากับตัวหลังนะครับผมถ้าเราดึงตัวนี้ขึ้นมานะครับว่าบางทีเราอยากได้พิกอัพที่ผสมกันเหมือนแบบเทเลนะครับตัวนี้ก็ทำได้นะครับผมยองนะครับก็จะเป็น2เสาเหมือนกันนะครับเหมือนกับตัวเมื่อกี้เลยนะครับเป็น2เสาซัดเดิลจะเป็นตัวเหลี่ยมนะครับผมแบบนี้นะฮะก็ผมว่าถ้าเกิดว่าเป็น2เสาแบบนี้เวลาเราโยกเนี่ยค่อนข้างจะเสถียรนะครับผมดูคอบ้างนะครับคอตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเทอร์เป็นคอดำนะครับผมฟิงเกอร์บอร์ดจะเป็นโปรโฟโลนะครับผมเรเดียสก็เหมือนกันนะครับเท่ากันเป็นเรเดียส12นะครับจะแบนๆหน่อยนะครับผมเฟดก็เป็น22เฟดมีเดียมจัมโบ้นะครับแล้วก็ตัวตั้งสายนะครับลูกบิดก็จะเป็นนี่ครับทูเนอร์ล็อกกิ้งเหมือนกันนะครับผมแบบล็อกสายนะครับก็ทำให้เพี้ยนยากหน่อยนะครับผมเวลาเราใช้งานนะครับผมสีสันสวยงามด้วยนะครับถ้าใครอยากได้แบบดั้งเดิมนะครับแบบสิงคอยล้วนก็ตัวนี้ผมว่าโอเคครับเรามาดูฝั่งเทเลกันบ้างนะครับผมสำหรับเทเลนะครับก็เหมือนกันนะครับนี่ตัวนี้ปิกอัพก็จะเป็นรุ่นของเขาเหมือนกันนะครับผมเป็นเพลเยอร์พลัสนะครับผมนี่เป็นซิงเกิลคอยนะครับก็เป็นนอยส์เลสนะครับก็ไม่จี๋นะครับโดยเฉพาะตัวนี้นะครับสีสวยงามนะครับผมการไล่ระดับของสีนะครับมีสวิตช์เหมือนกันนะครับดึงขึ้นมาก็ตัวนี้นะครับจะแตกต่างหน่อยเวลาดึงขึ้นมานะครับมันเหมือนเราจะได้เสียงตัวเน็กเพิ่มขึ้นมาอีกอันนึงครับจะได้เสียงที่หนานะครับผมถ้าเกิดใครอยากได้มวลโมเดิร์นหนาๆหน่อยนะครับแตกต่างหน่อยก็ตั้งมาตรงนี้นะครับสับสวิตช์มาตรงด้านหน้านะครับผมแล้วก็ดึงขึ้นมาเลยครับก็จะได้ซาวด์ที่หนาขึ้นมาอีกนะครับผมที่สำคัญนะครับตัวนี้ที่พิเศษหน่อยผมว่ามันจะมีคอนทัวร์นะครับผมคอนทัวร์ด้านหลังนะครับซึ่งเทเลปกติทั่วไปเนี่ยจะไม่มีคอนทัวร์จะแบนหน่อยบางทีเราใช้งานอาจจะเจ็บนะซี่โครงตรงนี้นะครับตัวนี้เขาทำมาให้นะครับก็สะดวกดีนะครับก็ทำให้เราสามารถเล่นได้นานขึ้นนะครับผมก็สเปคโดยรวมถือว่าดีเลยครับใช้ได้ถ้าเกิดใครชอบกีตาร์ในสไตล์ที่แบบกึ่งผสมกันระหว่างโมเดิร์นกับคลาสสิกนะครับครับมาถึงคิวตัวสุดท้ายกันบ้างนะครับผมตัวนี้นะครับ Player Plus Nashville Telecaster นะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็จะมาเป็น3 Pick Up สไตล์ Nashville นะครับผมก็จะมีสวิตช์ผสมมาให้ด้วยนะครับจะเป็นผสมตัวหน้ากับตัวหลังนะครับจะเหมือนกับตัวเทเลธรรมดานะครับถ้าเกิดเราอยากได้แบบธรรมดาเราก็สามารถดึงสวิตช์ตัวนี้ได้นะครับสำหรับแก๊กผสมนะครับผมมีคอนทัวร์จะเป็นเว้ามาให้เหมือนกันนะครับเนี่ยเล่นแล้วแบบว่าไม่เจ็บสายโครงนะครับผมครับก็ถือว่าเป็นกีตาร์ที่ตอบโจทย์นะครับผมการเล่นการใช้งานอย่างแท้จริงเหมือนกันนะครับผมสำหรับรุ่นนี้นะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นรุ่นสูงของรุ่นเม็กซิโกนะครับถ้าเกิดใครสนใจนะครับสามารถเข้ามาทดสอบสินค้ากันได้เลยนะที่เบนกับเซ็งนะครับผมตอนนี้มีสินค้าอยู่หน้าร้านนะครับสามารถทดลองกันได้เลยนะครับผมก็ราคานะครับก็ไม่ถือว่าไม่แพงนะครับถ้าเกิดเทียบกับคุณภาพนะครับผมสำหรับตัวสแตรทนะครับผมที่เป็นฮัมซิงๆนะครับตัวนี้ตั้งอยู่ 40,000 ครับลด 10% ก็จะเหลือ 36,000 นะครับผมส่วนตัวที่เป็นสแตรทที่เป็นซิงคอยล์ล้วนนะครับตัวนี้ตั้งอยู่ 39,000 นะครับลดแล้วก็ 35,100 นะครับก็ถือว่าราคานะครับจับต้องได้สบายนะครับผมตัวที่เป็น Nashville ก็จะราคาตั้งอยู่ 40,000 นะครับลดอีก 10% ก็จะเหลือ 36,000 นะครับผมส่วนตัวเทเลรุ่นธรรมดานะครับตัวที่เป็น2ปิกอัพธรรมดาก็ 39,000 นะครับลดแล้วก็เหลือ 35,100 นะครับผมก็สามารถเข้ามาทดสอบกันได้เลยนะครับตอนนี้นะครับใครที่ชอบงานในสไตล์แบบว่าโมเดิร์นนะครับสีสวยๆนะครับตัวนี้สามารถเข้าไปดูได้ในเว็บด้วยนะครับเพราะจะมีสีให้เลือกอยู่พอสมควรนะครับสีแบบสวยๆนะครับก็สามารถสั่งสินค้าได้จากทางหน้าร้านนะครับถ้าเกิดท่านไม่สะดวกมาที่ร้านนะครับผมสามารถสั่งได้เลยทาง LINE เบ้งยับเสงครับ @เบ้งยับเสงนะครับผมแล้วก็เป็นทาง Facebook นะครับเบ้งยับเสงนะครับสามารถสั่งกันเข้ามาได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมต้องลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาทำอะไรก็ติดตามกันด้วยนะครับผมวันนี้สวัสดีครับ